เช้าเช้าอากาศเย็นสบายครับเมื่อวานนี้ฝนตกแรงเลยกินกาแฟแล้วก็มาดูระบบการให้น้ำอัตโนมัติง่ายๆสำหรับกรงอนุบาลกรงเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่เด็กไก่เล็กไก่ดำไก่ไข่ว่าเราทำยังไงที่จะทำให้เราบริหารจัดการดูแลไก่ดูแลสัตว์เลี้ยงเราให้มีน้ำกินตลอด24ชั่วโมงครับน้ำดีมีใช้ไปกว่าครึ่งสำหรับระบบน้ำที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆครับหลายคนได้ฟังกันวันนี้ก็คือระบบน้ำที่เราติดตั้งให้กับโรงเลี้ยงไก่ครับนี่ครับโรงเลี้ยงไก่นั้นเราติดตั้งได้ยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมีความยุ่งยากไหมครับซึ่งกรงแล้วก็ใช้เศษไม้ครับกรงตัวนี้เป็นเศษไม้เก่าอ้าวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการติดตั้งระบบการให้น้ำอัตโนมัติให้กรงอนุบาลกรงเลี้ยงไก่นั้นเราใช้อะไรบ้างครับเราใช้อะไรบ้างครับมาดูครับตัวแรกที่สำคัญเลยก็คือถังพักน้ำครับถังพักน้ำตัวนี้ถังที่มีความเหมาะสมก็จะเป็นถังขนาด20ลิตรครับ20ลิตรแนะนำให้เป็นถังที่มองเห็นได้ครับสระถังใสเราจะดูว่าระดับน้ำในถังเรามากน้อยแค่ไหนสกปรกไหมครับซึ่งจากถังนั้นเราก็จะเจาะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้เจาะหลายท่านก็มีครับอาจจะใช้ตัวที่เจาะลูกบิดครับตัวนี้เราจะมีขนาดพอดีเลยที่จะเจาะใส่ข้อต่อของงอเกลียวนอก4หุ่นครับเอามาที่จะเจาะอาจจะเจาะตำแหน่งแล้วแต่ครับว่าเราจะเจาะซ้ายเจาะขวาอาจจะตำแหน่งนี้ฝั่งนี้หรือเจาะตรงกลางก็แล้วแต่เราครับดูตำแหน่งที่เราอยากจะเจาะให้มีความเหมาะสมกับจุดที่เราจะเอาน้ำออกไปให้ไก่เราครับแล้วก็มีความเหมาะสมในเรื่องของการเขาเรียกว่าติดตั้งข้อต่อตัวนี้ครับให้มีความเหมาะสมด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็สามารถเลือกได้เลยซึ่งในจากที่เจาะแล้วครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวลูกยางครับลูกยางตัวนี้จะใช้ซับไม่ให้น้ำเรารั่วออกซึ่งถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาจะมีขายครับมีขายทั่วไปเขาจะมีขายพร้อมประกับชุดนี้เห็นไหมครับประกับด้านในเขาจะมีขายมาพร้อมกับตัวลูกยางถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้เราใช้ยางในรถจักรยานยนต์ครับตัดเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยเสร็จแล้วตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นต่อตรงเกลียวในครับต่อตรงเกลียวใน PVC แทนก็ได้ครับก็ราคาก็ไม่กี่บาทครับ 4-5 บาทต่อตัวถือว่าถูกครับถือว่าถูกแล้วก็ของงอตัวนี้ก็สำคัญครับเราเจาะเสร็จเราก็จะใส่ลูกยางเข้าไปแล้วก็เขายัดเข้าไปในถังน้ำเราแล้วก็ล็อกด้วยตัวฝาปิดเกลียวในชุดนี้ครับซึ่งต่อไปก็จะมีอุปกรณ์ครับตัวนี้ตามที่ผมถ่ายคลิปให้ดูครับเป็นท่อ PVC เป็นเกลียวใน4หุ่นเป็นวาล์วครับวาล์วปิดเปิดแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆยูเนียนครับเกลียวใน2ด้านที่จะขันเข้าตัวนี้ครับที่จะขันเข้าตัววาล์วเราแล้วก็ขันเข้าตัวเกลียวนอกแล้วก็มีปลายสำหรับสอดสายยางตัวนี้12มิลครับชุดที่เราใช้สายยางชุดนี้จะเป็นสายยาง12มิลก็ความยาวก็ตัดได้ครับตามความยาวความสูงของกรงเลี้ยงไก่เราตัวนี้หาซื้อง่ายครับหาซื้อง่ายตามร้านขายวัสดุทางการเกษตรครับแล้วก็จะมีของงอ12มิลครับก็มีถ้วยสำคัญก็คือถ้วยให้น้ำอัตโนมัติตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีสปริงอยู่ข้างในเราสามารถที่จะปรับตัวนี้ครับหมุนขึ้นลงได้ว่าเราจะให้น้ำเขาไหลมากไหลน้อยครับแต่ก็ระยะที่เหมาะสมก็หมุนลงไปให้เกือบสุดครับหมุนลงไปให้เกือบสุดให้เหลือประมาณสัก2มิลครับเห็นไหมครับเขาจะมีรูข้างหลังสำหรับสอดน็อตร้อยเข้ากับตัวผนังข้างเราจะมีท่อตัวนี้ครับท่อน้ำก่อนก็จะมีประมาณนี้อันนี้เกลียวสำหรับล็อกผนังข้างครับแล้วก็สกรูยึดครับนะครับถ้า
เราติดตั้ง4หัวก็เตรียมไว้4ชุดและอันท้ายสุดก็คือตัวปิดครับตัวปิดน้ำครับที่เราจะต่อจากตัวนี้แล้วก็มาสวมเข้าตัวนี้เป็นตัวปิดน้ำถ้าไม่มีก็ใช้ไม้หรือพับก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็สามารถที่ดัดแปลงเอาอันนี้ก็เป็นวัสดุโดยรวมครับวัสดุอุปกรณ์โดยรวมสำหรับการติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติให้กับเด็กๆของเราครับในกรงเลี้ยงหรือในครอบของเราก็ไปประยุกต์ใช้แต่สำหรับการให้น้ำตัวกรงชุดนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ประมาณนี้อ้าวแล้วไปดูกันครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเขามีความพิเศษมีความลงตัวแบบไหนยังไงอ้าวมาดูครับชุดนี้ติดตั้งเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยกับกระบะตัวมีหาซื้อได้ครับตัวนี้เมื่อวานนี้ฝนตกแรงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นถังพักขนาด20ลิตรครับก็พอดีครับ20ลิตรก็อยู่ถ้าเราใส่ไก่เล็กก็อยู่ได้เกือบเลยอาทิตย์นึงครับเป็นเดือนก็มีตัวนี้ไม่เว้นไก่ใหญ่แล้วก็ขยันเติมเบาเห็นไหมครับว่าถังพักน้ำขนาด20ลิตรครับแล้วก็ตัวที่เราติดตั้งเสร็จตัวนี้ครับเจาะใส่เกลียวนอกของเกลียวนอกแล้วก็ใส่ลูกยางซับแล้วก็หมุนล็อกด้วยเกลียวในเห็นไหมข้างในเขาจะหมุนล็อกยึดแล้วแห่งนี้ก็จะทำให้น้ำไม่รั่วครับน้ำไม่รั่วซึ่งถ้าไม่มีลูกยางเราก็ใช้ยางในจักรยานยนต์ครับมาตัดเป็นลูกยางแทนครับต่อออกมาใส่ตรงเกลียวในใส่วาล์วแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมแล้วก็ใส่เกลียวนอกสำหรับข้อต่อตรงขับไปยังสายยาง12มิลครับตัวนี้ใช้สายยาง12มิลแล้วก็ใช้ของอ12มิลครับ PE เป็นท่อ PE ผนังข้างก็จะสวยเราเจาะเลยครับใช้ดอกสว่าง12มิลครับ12 13มิลเจาะทะลุเข้าไปเขาก็จะมองดูสวยอย่างนี้ครับเดินมาแล้วก็มาเชื่อมเข้ากับตัวถ้วยให้น้ำอัตโนมัติซึ่งไม้ตัวนี้ก็สำคัญครับไม้ที่เราเจาะ12มิลครับเจาะ12มิลเขาจะแน่นไม่ขยับเวลาไก่เหยียบไก่คุ้ยไก่จิกเขาจะไม่กระดกครับทำให้ตัวถ้วยให้น้ำไก่ของเรานั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ขยับนี่ครับการติดตั้งก็จะเน้นให้มีความประณีตครับเราใช้วัสดุเท่ากันแต่เพิ่มแบบเพิ่มความประณีตเข้าไปมันก็จะเพิ่มคุณค่าครับเห็นไหมครับตัวให้น้ำไก่อัตโนมัติเขาจะรักษาระดับน้ำไว้ประมาณนี้เลยครับเวลาไก่กินน้ำลดเขาก็จะเติมอัตโนมัติเราไม่ต้องมาเสียเวลาคอยเติมน้ำคอยดูครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นให้ระบบเขาทำงานอัตโนมัติเห็นไหมครับตัวที่ผ่านตัวเสานี่เราเจาะครับเราอย่าไปให้อ่อนก็จะมีความสวยงามเราเจาะเพิ่มความประณีตเข้าไปไล่มาเรื่อยๆกรงชุดนี้จะใช้ตัวถ้วยให้น้ำอัตโนมัติจำนวน4ถ้วยด้วยกันแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวปิดท้ายเห็นไหมครับตัวปิดท้ายก็จะมีขายตามท้องตลาดมันจะทำให้เราปิดท้ายไม่ให้น้ำไหลรั่วซึมออกทำให้ระบบเรามีความสมบูรณ์เห็นไหมครับว่าระบบการให้น้ำแบบนี้จะทำให้ไก่เรามีน้ำที่สะอาดกินตลอด24ชั่วโมงครับไก่มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับน้ำดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับจะเล่าถือว่าชุดนี้เป็นคลิปที่เล่าเรื่องการติดตั้งระบบน้ำเป็นหลักครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นกรงอนุบาลกรงเลี้ยงหรือแม้แต่ในคอกครับในคอกเราสามารถปรับใช้ได้เลยเปลี่ยนจากระบบน้ำเดิมๆครับที่ใช้ถังต้องคอยเปลี่ยนคอยทำความสะอาดทุกวันครับครับเรามาใช้ระบบอัตโนมัติประหยัดเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นครับทำให้ไก่เรามีสุขภาพที่ดีครับก็เอาไปปรับใช้ครับเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้Thank you.